เดี๋ยวเราเอาแอดไปลงนะครับแต่ผมฟาร์มตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยนะขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์ครับไม่เกิน 10M อ่ะคือจริงๆแม่งต้องปล่อยแม่งแป๊บเดียวมันก็น้ำหนักไอ้นี่แล้วนะครับไอ้ลูกน้องมันก่อนผมว่าเอ็มมันก็ไม่รู้นะเขาขายกันเท่าไหร่นะได้ใส่รูดูดเลือดมาน่าจะเอ็มละ5 บาท 10 บาทแล้วมั้งแต่จริงๆอ่ะ20 บาทก็ขายได้มันไม่มีใครขายนะครับไม่มีใครขาย M นะครับ M ละ10 บาทก็น่าจะมีคนถ้าเพราะว่ามันไม่ได้ฟาร์มเหมือนเซิร์ฟก่อนเนาะขยะมันแค่500แล้วคราฟมันก็ไม่ได้แพงนะครับ 13M 25M 50M วันที่เขาเปิดแรกๆอ่ะผมขายไป50 บาทนะเอ็มทำของเยอะครับกว่าจะลงดันบอสได้น่าจะอีกรอบนึงเดี๋ยวดึงกาต้ามาก่อนนะ
ถ้ารอบเดียวติดนี่สวยเลยนะดีหน่อยครับราคาคราฟมันถูกครับถูกกว่าเซิร์ฟเก่าเยอะนะครับหน้าคราฟนะครับหน้าคาร์บอยู่ครับเพราะว่ามัน 13M 25M 50M อะไรประมาณนี้นะคาร์บรอบนี้เซิร์ฟเก่านะแม่ง 50M 100M 1000M 300M โอ้โหอันนี้ 13M ก็หากันเลือดตาแทบกระเด็นนะไปจ้ะครับก่อนรอบหนึ่งนะฮะเขาอัปเดตมามีหมดแล้วนะฮะจะคราฟอะไรอันนี้ 50M นะครับสำหรับหมวกบอส Evo ก็ 25M นะครับประดับ Evo 25M มารายงานตัวครับสวัสดีครับคุณเกศสวัสดีครับชุด Evo ก็ 13M นะครับคราฟกันสบายๆแต่ M แม่งหายากนิดนึงอันนี้ก็ 13M ปากาต้า Evo 1รอบครับผม3 2 1มาโอ้โหเป็นไงแดงแป๊ดมาเหมือนกันจริงเอาไหนไปฟาร์มแม็กมาก็เพลินนะรองได้รอบสุดท้ายครับผมแคทหมดแคทหมด
เราก็ลงได้แค่ดันก๊อตนะเดี๋ยวเรามีของ Evo สัก3ชิ้นก่อนนะมีเสื้อแอด Evo นะฮะมีกาต้า Evo แล้วก็มีหมวกบอส Evo นะน่าจะลงดันบอสไหวนะ